โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับผมนะก็วันนี้ก็อยู่ผมฟรีตัวเหมือนเดิมนะครับผมว้าวอยู่คนเดียวก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาช่วยแฟนของผมหรือว่าพี่หวานโฟแกนซี่กันนะครับทุกคนก็ในวันนี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นเขาเรียกว่าฮักกี้แว็กกี้นะครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าฮักกี้แว็กกี้ก็ก้อนหน่อยนี่นะครับทุกคนคือหน้าตามันจะหลอนๆนะครับคือก็เป็นตัวแบบสยองขวัญเลยนะจากเกม Poppy Playtime นะครับแต่ว่าผมเอามาทำเป็นแนวแบบว่าแนวช่วยไงนี่ก็จะมีอยู่2ร่างนะครับจะมีร่างไม่ใช่นี้มีคนร่างแบบเรนโบว์แต่มันก็ไม่ต่างกันมากมันก็กอดได้เหมือนกันน่ะดูดิเห็นปะก็มันจะเปิดคลิปอย่างนี้มานานนะครับทุกคนก็นะครับผมขอคนละ1ไลค์นะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือทุกคนอาจจะรู้ว่าผมวิวตกมากทุกคนก็ไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคนก็พยายามปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ๆให้คลิปสนุกกว่าเดิมนะครับก็พยายามจ้างคนทำโมเดลนะครับอะไรอย่างนี้นะทุกคนถ้าทุกคนแบบอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ทุกคนนะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ดูคลิปเลยดีกว่านะทุกคนไปกันถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมาตัวนี้ก็วันนี้ไม่ได้มาเอาชีวิตรอดป่ะเช้าแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วหวานเช้าแล้วครับตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วครับเมื่อกี้ต้องติดบั๊กอีกแน่เลยคงได้เวลาซ่อมไอ้บันไดบ้านนี้แล้วสินะโอ้ไหนดูสิอากาศก็สวยเหมือนกันเนี่ยอากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยอากาศร้อนเหรอเอาเนี่ยวันนี้ว่าจะหาตัดไม้ซะหน่อยกินไม่หวานอะไรเย็นๆน่ะอะไรเย็นๆต้องตัดกลางแดดแบบนี้แล้วแหละตายเถอะต้องไปเอาอุปกรณ์แล้วแหละตัดไม้เอาอาหารก็ไม่รู้ก็ได้ต้องประหยัดกินหน่อยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปหาอาหารเพิ่มอีกนี่ร้อนยังไงหนาวแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยแม่มีมะด้วยนะแล้วทำไมมันรู้สึกหนาวเย็นๆแบบนี้เหมือนมันเป็นเครื่องทำน้ำแข็งเลยก็บ่นไงว่าร้อนเลยแบบให้แอร์อะไรมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะได้แบบเย็นๆต้องทำเสียงเบาด้วยอะไรวะเนี่ยของใครวะเนี่ยฮัลโหลค่ะขอโทษนะคะมีใครลืมของไว้ตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยอากาศเย็นขึ้นมาทันทีเลยอ่ะใช่ใช่มีแรงไปทำงานละก็ไปตัดไม้ดีกว่าเอ้ยมีอาหารตรงนี้ด้วยโอเคเอาอาหารไปด้วยละกันเลยประหยัดค่าอาหารไปได้เยอะเลยเราจะได้ประหยัดหน่อยไหนดูซิเอาไม้อะไรดีนะเดี๋ยวผมจะให้หวานตอบคำถามถ้าหวานตอบถูกผมจะให้เอาไม้ไปทำบันไดนี่เอาไม้สีอะไรดีนะเอาไม้นี้ละกันทำไมมันมีป้ายตรงนี้ล่ะตอนแรกยังไม่มีเลยอ่ะอยู่ดีก็มีป้ายมาปักอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยตัวหนังสือด้วยถ้าตอบถูกจะให้รางวัล1+1เท่ากับอ่ะนี่คือคำถามเหรอ1+1เท่ากับ1+1เท่ากับ3ยังไงล่ะไม่ใช่ฉันพูดเล่นนะฉันหมายถึง2นะ1+1เท่ากับ2แล้วใครมันเป็นคนตั้งคำถามมาทุกคนอ้าวเฮ้ยเอาไม่อ้าวไหนนี่ไงเข้าตัวซะดีทำไมตอนแรกมันไม่เข้าตัววะก็จะให้ที่เห็นมีขวานอันนี้แล้วก็มีขวานเพชรแต่ว่าขวานเพชรเหมือนจะหายไปแล้วดิแปลว่านี่เราได้ของขวัญงั้นหรอนี่เราได้ของขวัญจากการตอบคำถามใช่ไหมใช่แล้วครับพี่หวานดีเลยอ่ะได้ขวานแร่ซะด้วยใช่ครับผมตั้งแต่เราเอาชีวิตรอดในป่านี่มาเนี่ยเราได้แต่ขวานเหล็กอย่างเดียวเลยไม่เคยหาขวานอื่นที่ดีๆได้เลยดีใจนะขวานที่เรามาตัดไม้นี่หว่าอย่าลืมไม่อยากเก็บขวานที่ไว้ใช้แบบอยากเอาขวานที่ไม่ใช้อยากเก็บไว้แบบว่าก้อนให้ลูกๆรุ่นหลานอยากให้มันเป็นร้อยเส้นหยิบเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันไว้ตอนจะเป็นแล้วค่อยใช้มาเอาไม้สีแล้วกันไปทำบันไดใหม่มันจะได้แบบว่าสีสวยๆสีแดงหน่อยตัดได้ว่ะเสียงเหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยอ่ะบ้าในป่านี้มีแค่เราคนเดียวจะไปมีใครอีกล่ะหรือว่าจะเป็นพวกนายพานเหรอนี่ฉันมีเครื่องตัดคุณสามารถตัดต้นไม้ได้แบบรวดเร็วเลยนะมันมาจากไหนเนี่ยของจริงมีเสียงด้วยไหนดูสิตัดเร็วมากในลองตัดกับไม้สิตัดแบบพ่อผักขวานเพชรแบบอินชาร์ดแบบขวานแรงก็ไม่ต้องใช้แล้วดิงั้นเก็บไว้จะดีกว่าแล้วใครมันมาเอาเครื่องตัดหญ้าทิ้งไว้แถวนี้วะเนี่ยบอกว่าตอนที่เราต้องพวกทำงานในป่าเนี่ยไม่รู้ซะแล้วว่าขวานนี่มันเป็นของชั้นเลิศเลยนะสำหรับคนตัดไม้หาไม้เนี่ยนี่คือแผนทุกคนผมจะเอากองของขวานนะครับใส่ของขวานเข้าไประหว่างก็จะเห็นนะครับแล้วผมก็จะแปลงร่างเป็นแฮกกี้แว็กกี้เลยแบบเฮ้ยมันเป็นฟักกี้อะไรเงี้ยทุกคน พูดว่าหวานตกใจไหมฉันก็น่าจะพอเอ้ยงูแพ็กกี้แบบนี้ผมจะให้ของขวัญอะไรเป็นของขวัญว่าเราไม่ควรไปใกล้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเออว่ะมีไม้ตรงนี้ด้วยหนีลืมเห็นได้ไงเนี่ยโอ้ต้นก็ตั้งใหญ่สักขนาดนี้จะต่อตาเราอยู่แล้วทุกคนไอ้หวานจืบ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 อ่ะโอเคน่าจะพอแล้วแหละงั้นก็ได้เวลากลับบ้านแล้วไม่งั้นถ้าเรากลับดึกกว่านี้เนี่ยพวกมอนสเตอร์จะต้องออกมาแน่เลยกลัวอยู่ด้วยของหวานก็แต่อาหารของนี้หมดแล้วเอ้ยยืนตรงนั้นเดี๋ยวได้เวลาแปลงร่างเป็นแพ็กกี้จืบขออาหารหน่อยนะครับเฮ้ยทำไมมีกล่องของขวัญอยู่ตรงนี้ล่ะของใครทำหล่นจากฟ้าหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยหรือพระเจ้าจะให้เราเอ้ยขอบคุณนะคะคุณพระเจ้าเดี๋ยวเปิดดูซิอึ๊บเฮ้ยสุดเดียวฉันให้เดียวไม่ของขวัญนั่นหรอเฮ้ยทุกคนนี่มันตุ๊กตาเดี๋ยวตุ๊กตามันขยับได้เหรอนี่เรามีดาบด้วยอ่ะดาบอะไรกันเนี่ยเฮ้ยสีมันแครอทเลยหรือจะเป็นดาบแครอทไม่ใช่มันเป็นดาบเฮ้ยขอกอดเธอหน่อยฉันขอกอดเธอหน่อยสิก็กอดเธอหน่อยสิฉันแค่หลับตีแกบ้านต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้จิกามเธอไปด้วยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่อ้าวอย่าเกิดอย่าอยู่ตรงนั้นนั่นมันฮักกี้เบกกี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงมันมาได้ไงอ้าวปิดไว้ตัวมันใหญ่มันเข้ามาไม่ได้แล้วแกมีชีวิตเหรอเนี่ยฉันนึกว่าแกเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาซะอีกไม่ได้ต้องเก็บของไว้ก่อนอะไรเนี่ยให้ฉันเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมฉันหนาวถึงฉันจะเป็นคนใจดีแต่ว่าหน้าตาแกมันดูไม่ค่อยรับแขกซะเท่าไหร่ดูที่ฟันของแกสิยาวซะขนาดนั้นนะแล้วเข้ามาที่ภายนอกไม่หรอกหรอแล้วดูสิถ้าแกเข้ามาบ้านจะก็พังกันพอดีนะสิแล้วขอดูหน้าใกล้ๆสิอุ้ยฟันก็แหลมตัวก็สูงอย่าตัดสินคนที่ภายนอกมันก็จริงแหละแต่เรายังไม่รู้จักกันเลยอ่ะจะให้เอาคนที่ไม่รู้จักมาเข้ามาในบ้านได้ไงอ่ะแล้วบ้านนี้กว่าฉันจะสร้างมาได้ฉันต้องต่อสู้กับซอมบี้มันต้องเยอะแยะไหนน่ากลัวจริงสวัสดีฉันฮักกี้อ๋อเดี๋ยวฉันบอกว่าคนไม่รู้จักแล้วคือแกพยายามจะทำความรู้จักตอนนี้เลยแล้วโอ้นี่เพื่อนเล่นแกไหมเนี่ยฮะใช่โอ้โหนี่มันพยายามจะกวนตีเราหรือเปล่าไอ้เอาไงดีเนี่ยงั้นฉันจะถามคำถามแกสัก3 ข้อแล้วกันถ้าแกตอบถูกเนี่ยฉันจะยอมไม่เข้ามาโอ้เฮ้ยเค้กนี่มันเค้กที่เราชอบนี่ไม่ได้ต้องถามคำถามก่อนแกจะยอมตกลงหรือเปล่าแล้วฉันถามคำถาม3 ข้อแกจะยอมถ้าแกตอบถูกฉันจะให้แกเข้ามาแกยอมหรือเปล่าได้โอเค100 ข้อก็ได้โอ้โหนี่มั่นใจในตัวเองนี่หว่าได้มางั้นข้อที่1ก็คำถามเบสิกแล้วกันที่ทุกคนแบบว่ามักจะตอบกันแบบคนละทางอะไรเงี้ยมาคำถามข้อแรกฉันจะถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันโอ้โหทำไมมันตอบเร็วขนาดนี้วะเนี่ยไก่มันก็ถูกเลยทุกคนแต่ว่าเหตุผลละอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกพยายามจะทำลายบ้านฉันหรือเปล่าเอ้ยเลยอย่านะแล้วฉันขอเหตุผลด้วยว่าทำไมขอเหตุผลด้วยเพราะงั้นนายจะเป็นการเดามั่วนะสิอย่านะอย่าคิดจะเข้ามาโดยที่ฉันไม่ได้รับอนุญาตเชียวนะโอ้แล้วทำไมกิจไอ้พวกหิวน้ำอยู่นี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเพราะถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่มันก็ถูกนั่นแหละงั้นคำถามข้อที่2ฉันจะถามว่าถามว่า5+5เท่ากับเท่าไหร่นี่ดูซิว่ามันจะ10ทำไมมันตอบเร็วขนาดนี้วะเนี่ยใช่มันคนคิดเลขเร็วนะงั้นเอาคำถามยากๆเลยแล้วกันทุกคนเป็นคำถามที่พวกนางเอกหรือว่าพระเอกมักจะตอบไม่ได้ระหว่างเด็กกับคนแก่ถ้าตกน้ำหรือว่าจมน้ำแกจะเลือกช่วยใครเป็นคนแรกเด็กกับคนแก่คำถามวัดใจไปเลยไหนดูซิว่าใครจะตอบใครแต่ว่าหวานก็มีคำตอบในใจแล้วนะทุกคนแต่ว่าหวานอยากรู้ว่าความคิดมันจะเป็นอะไรยังไงนะว่ามันจะเหมาะสมอยู่กับคนอย่างเราหรือเปล่าไหนดูซิว่าแกจะมีจิตใจที่โหดเหี้ยมแค่ไหนช่วยคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วถ้าสมมติว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่อ่ะทำไงอ่ะส่วนเค้กฉันจะรับไปเองนะฉันจะเก็บไว้กินคนเดียวแล้วกันเกี่ยวไหมช่วยเด็กพอรักเด็กโอเคก็โอเคเข้ามาอุ้ยเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นฆาตกรที่ปล่อยให้คนแบบว่าแข่งตายอยู่ข้างนอกโอ้แล้วตัวแกสูงมากเลยหัวแกจะทะลุไหมเนี่ยถ้าแกเงยหน้าก็ถือว่าพอดีแล้วนะก็โอเคอยู่มีเตาผิงไหมก็นี่ไงเตาผิงอ่ะมันก็ไม่เชิงเตาผิงหรอกมันเป็นเตาแบบเตาเอาไว้ย่างเนื้อแต่มันก็ให้ความอุ่นเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันแหละส่วนเราไหนขอไปดูซิโอ้ข้างนอกมืดแล้วด้วยโอ้ยเอาแอร์นี่มาไว้ข้างในจังเลยโอ้แล้วมันใช้ดีซะเลยสิหนาวๆเย็นๆโอเคไว้ตรงนั้นก็ได้โอ้ย แล้วแกไปเอาเตาผิงมาจากไหนเนี่ยที่บ้านฉันไม่มีเตาผิงนะฉันจำได้หรือว่าแกพกมาด้วยบ้านนี่แกแบกเตาผิงไว้ข้างหลังมาตลอดทางเลยงั้นเลยใช่เพราะฉันตัวใหญ่มีเสียงซอมบี้เหมือนว่าศัตรูจะบุกอย่าได้มาเข้าใกล้บ้านฉันเด็ดขาดนะฉันจะบอกให้หยุดอะหมายถึงใครหมายถึงฉันเหรอให้ฉันจัดการให้ฮะบ้าจะจัดการซอมบี้ได้เหรอยังไม่รู้เลยว่ามาคนเดียวหรือว่ามาเป็นฝูงเมื่อกี้เหมือนว่าเห็นแบบทุกคนนี่แกจับซอมบี้โยนไปเป็นตัวกันเลยงั้นเหรอเฮ้ยโอ้คือฉันว่าเราต้องมาทำความรู้จักกันแล้วแหละฮักกี้เวกกี้นี่คือนายเป็นตัวอะไรกันแน่พอดีฉันแรงเยอะโอเคฉันเชื่อเพราะว่าตัวนายสูงใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีแรงเยอะอยู่แล้วล่ะนะเฮ้ยเป็นคนเยอะใส่ชุดคอสตูมแล้วชื่อจริงๆของนายก็คือฮักกี้เหรอฉันเป็นคนยักษ์ใส่ชุดคอสตูมอ๋อก็คือภายนอกนี่ไม่ใช่ตัวอะไรจริงๆแต่เป็นชุดคอสตูมงั้นเหรอใช่ครับเหมือนฉันเคยไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับนายเหมือนอันนี้คือท่านผมนะทุกคนอย่าดราม่านะเชียวกินเข้าไปแล้วฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ก็ยังดีที่นายยังมีจิตใจยังมีชีวิตอยู่นะแล้วชื่อของโปรดฉันอะไรอะของฮะนี่นายกินพริกเป็นอาหารเหรอเฮ้ยนี่นายโอ้ไม่น่าละปากนายถึงแดงแจ๋ขนาดนั้นเพราะปากนายบวมเพราะพริกแบบเพราะเผ็ดสินะนี่ทุกคนฉันจะเวลอัพละเตรียมตัวดูผมเวลอัพทุกคนเวลอัพคืออะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันฮักกี้สายลุงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแล้วอัพเวลได้ไงนี่นายทำบ้านฉันพังนะเว้ยทำแล้วทำไมนายถึงอัพเวลได้ล่ะเพราะนายกินพริกหรอนี่มันแปลกเกินไปแล้วนะเจ๋งอ่ะแต่ฉันว่าถ้าเอาแต่คุยกันอย่างเดียวเนี่ยฉันว่ามันไม่ได้การได้งานแล้วแหละฉันว่าเราต้องเดินไปคุยไปทำงานไปแล้วก็เดินไปแล้วแหละฉันลืมว่าอุปกรณ์เนี่ยฉันหาเอาที่ตัดไม้ก่อนเพราะว่าฉันจะต้องหาฟืนมาเรื่อยๆเพราะฉันเจอผู้สาวต่างหากนะอ้าวฉันก็นึกว่านายจะอัพเวลเพราะว่านายอันนี้สิจังเด็ดงั้นก็ถ้านายฉันเจอศัตรูนี่แน่อุ้ยโคตรเจ๋งอยากกินชีสเหรอฉันมีขนมปังชีสอยู่อะกินไหมนี่อะเอาไป2 อันเลยแล้วกันเพราะในตัวโตนายอาจจะไม่อิ่มของโปรดแล้วนายจะกลับบ้านไหมหรือยังไงเพราะว่าฉันอยู่บ้านคนเดียวนะหรือว่านายมีที่ไปหรือเปล่าฉันยังไม่รู้ที่มาของนายเลยของโปรดแต่คงไม่อิ่มโอ้โหกินเยอะสุดเอาฉันให้เลยค่ะ5 อันนะเอาไปเลยประมาณ100 อันเอาเป็นว่านี่เราหาเพื่อนหรือเราหาภาระเพิ่มกันแน่เนี่ยฉันกินประมาณ100 อันโอ้ฉันไม่มีถึงขนาดนั้นหรอกนะฉันจะบอกให้แล้วที่ฉันถามไปว่าเธอชื่อฮักกี้เหรออย่างเดียวเหรอคือชื่อจริงๆเหรอฮักกี้เนี่ยนั้นฉันจะไปกินช้างไปกินด้วยกันไหมโอ้โหไม่ละขอบคุณเชิญเลยตามสบายเลยนะฉันไม่กินช้างฉันไม่กินเนื้อดิบอ่ะฉันกินแค่พวกผักยานี่แหละให้ตายเถอะแต่กินอะไรกินสัตว์ได้แต่อย่ามากินฉันก็พอฉันขอแค่นั้นแหละไปไกลๆเอ้ยนี่นายกินแมงมุมเหรอหรือว่านายฮะเหมือนฉันที่ตาฝาดไปนายโอ้ว้าวเฮ้ยนี่นายแหละเฮ้ยแรงเยอะขนาดนี้เลยหรือเนี่ยแค่จับซอมบี้โยนก็ตายได้แล้วทุกคนตายเลยเอนเดอร์แมนทำเมื่อกี้เอนเดอร์แมนมันตายวะน่ะเอาเป็นว่าเงินฉันจะไปทำงานต่อแล้วแหละส่วนนายจะไปไหนต่อหรือเปล่าฉันว่าจะไปหาตัดไม้แล้วก็หาที่อยู่ใหม่แล้วมั้งเพราะว่าอยู่นี่ก็นานแล้วไม่อยู่แล้วฉันไปละคิดจะไปก็ไปคือคิดจะมากินขนมปังเราแล้วก็หายไปแค่นั้นเลยทุกคนใช่ครับแค่มากินขนมปังนี่คือจะมาผ่านแบบขนมปังชีสที่ฉันอุตส่าห์หามาอย่างยากลำบากนะเลยช่างเถอะทุกคนอย่างน้อยเขาก็เอาเตาผิงให้เราจะได้แบบว่าทั้งหนาวแล้วก็ทั้งอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะทุกคนแล้วก็เป็นว่าวันลืมเลยว่าวันอัดคลิปอยู่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมฉันพาเพื่อนมาให้นี่ฉันกำลังจะจบคลิปนะนายมาทำนี้ได้ไงไม่คือนายพาวันเพชรฆาตขึ้นมาได้เฮ้ยเดี๋ยวน้องจะตายเอาน้องไปเก็บก่อนเอาน้องกลับไปลงทะเลเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยโอ้โหดีนะที่เราเห็นก่อนไม่งั้นน้องคงจะถึงคาดแล้วล่ะงั้นก็เอาเป็นว่าไหนๆก็มาแล้วจบคลิปด้วยกันเลยแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็อย่ามาแตะอ่างชนะกดไลค์กด subscribe ให้หวานแล้วก็เจ้าฮักกี้เวกกี้สายลุงด้วยนะคะทุกคนหนูดูสิเขาตัวสูงมากๆเลยก็อยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาบอกหวานได้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะยาฮูอย่ามาแตะอ่างชนะอย่ามา